ครับผมตัวแรกก็วิ่งใส่เลยนะครับเนี่ยครับสวัสดีครับพบกับสยามพิทบูคลับนะครับผมก็จะพาไปทำสูตรอาหารสูตรหนึ่งนะครับผมก็ซึ่งทำง่ายๆนะครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับผมก็วันนี้คลิปนี้ก็จะทำบัฟนะครับผมบวกกับอาหารเม็ดนะครับผมไปดูกันนะครับผมว่าให้กินแบบไหนนะครับผมแล้วก็ดูว่าเด็กๆนะครับผมกินง่ายแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันครับไปครับก็มาดูกันนะครับสำหรับอาหารเม็ดนะครับผมก็ผมจะใช้นะครับผมด็อกกินนะนะครับผมเนี่ยครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ถุงใหม่นะครับผมยังไม่แกะ wow. อันนี้ก็เพิ่งหมดไปนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมตอนผมเตรียมอาหารนะครับผมโอเคครับอาหารด็อกกินนะนะครับก็จะเป็นรสเนื้อนะครับรสเนื้อนะครับการตัดกระสอบนะครับผมทุกครั้งนะครับเราก็หันโลโก้นะครับผมเข้าหาตัวเองนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมามันจะมี3เส้นนะครับแล้วก็ตัดเส้นในนะครับผมตัดเส้นในแล้วเราก็ดึงออกมาครับเนี่ยครับดึงเลยครับดึงครับนะครับผมแล้วก็เราก็ดึงเนี่ยครับแล้วก็แกะออกมามันก็จะหลุดนะครับผมอันนี้ได้มันนะฮะเนี่ยครับประมาณนี้นะครับง่ายนะครับผมก็ตอนตัดเราหันโลโก้หาเรานะครับผมแล้วก็ตัดเส้นขวามือสุดนะครับผมเส้นด้านในนะครับผมมี3เส้นที่ดึงขึ้นมาเราตัดเส้นข้างในครับผมมันจะแกะง่ายครับแล้วก็ใช้กรรไกรนะครับผมมันจะมีถุงพลาสติกด้านในทีนึงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเตรียมกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะใส่ถ้วยน้องหมานะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะหยิบบัฟใส่นะผมเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงครับผมโอเคครับโอเคครับก็มาดูนะครับวิธีผสมนะครับผมสำหรับอาหารเม็ดนะครับผมบวกบัฟนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันครับจานพร้อมนะครับผมล้างเรียบร้อยนะครับก็ทั้งหมดนะครับผมทางคอกจะมีแค่5ตัวนะครับว้าวพ่อพันธุ์2ตัวนะครับผมแล้วก็แม่พันธุ์3ตัวนะครับก็อาหารเม็ดนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ผมกะจำนวนสำหรับ5ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มื้อแรกผมก็จะให้กินประมาณถ้วยประมาณนี้ถ้วยประมาณนี้ครับผมเนี่ยฮะประมาณนี้ครับผมเนี่ยครับประมาณนี้นะครับเนี่ยครับประมาณนี้ทุกตัวนะครับทุกตัวนะครับน้อยไปเมื่อกี้ก็ลองดูนะครับผมลองดูสำหรับใครที่ให้กินแบบนี้นะครับผมก็สลับวนไปนะครับสำหรับใครให้กินบัฟนะครับผมก็ผมก็จะสลับนะครับผม3อย่างก็มีนะครับผมก็มีข้าวสวยอาหารเม็ดแล้วก็บัฟนะครับผม What? บางทีก็เป็นข้าวสวยแล้วก็บัฟเลยก็มีนะครับผมก็ไม่ให้เด็กๆ เบื่อนะครับผมนะครับผมเป็นบัฟนะครับผมเป็นโครงไก่บดละเอียดนะครับดูครับผมละเอียดแค่ไหนครับผม wow. เนื้อเป็นเนื้อเลยครับผมกระดูกเป็นเล็กๆไปเลยครับผมอันนี้ไม่ได้ใส่ถุงมือนะครับผมล้างมือแล้วครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับผมเนี่ยครับปันบานนี้ฮะประมาณนี้นะครับก็1 2 3 4 5 5ตัวนะครับผม5ตัวก็ประมาณนี้นะครับผม
เนี่ยฮะอาหารเม็ดบวกบับนะครับผมเป็นโครงไก่บดละเอียดนะครับเนี่ยครับผมโอเคแล้วเราก็มาขยำเลยนะฮะก็ขยำให้อาหารเม็ดนะครับผมมันเข้ากันนะครับเนี่ยก็ข้อดีครับผมเวลาน้องหมากินแล้วอาหารเม็ดไม่กระเด็นด้วยนะครับผมใส่บับอย่างนี้ฮะเนี่ยครับผมก็จะมีเนื้อครับผมเนื้อไก่บวกบับนะฮะกินง่ายโอเคประมาณนี้นะครับผมการผสมนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะตัดภาพไปให้ดูตอนเด็กๆกินนะครับว่ามันจะกินดีแค่ไหนนะครับผมอย่าลืมนะครับผมฝากด้วยนะครับผมถูกใจคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำอีพีต่อไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดภาพมาให้ดูนะครับผมตอนเด็กๆกินนะครับผมโอเคครับมาครับมาดูตัวแรกกันนะครับครับผมตัวแรกก็วิ่งใส่เลยนะครับ wow. เนี่ยครับไปอันนี้ตัวที่สองครับก็วิ่งใส่เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยฮะกินโดยไม่คิดนะครับผมบัฟบวกอาหารเม็ดนะครับดูตัวต่อไปครับเค้กครับตัวต่อไปก็กินนะครับผมเนี่ยฮะกินดีแค่ไหนครับโอเคครับตัวต่อไปหิวพ่อจ๋าหนูหิวจ้าตัวต่อไปครับเนี่ยฮะกินอย่างอร่อยครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะฮะมาดูตัวต่อไปนะฮะถูกใจนะครับผมฝากด้วยนะครับผมกดไลค์นะผมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำ EP ต่อไปด้วยนะครับมาดูตัวต่อไปอันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ฮะใกล้จะหมดแล้วนะครับโอเคครับมาดูตัวต่อไปมาครับมาดูตัวต่อไปนั่งรอแล้วนะครับผมนี่ฮะโอเคครับเดี๋ยวให้กันเลยเวกอัพอินดูความขี้เกียจมันโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับผมเนี่ยฮะกินง่ายนะครับผมพัดลม2ตัวครับตัวล่างตัวบนครับอัพลุกขึ้นดีๆแล้วลุกขึ้นกินดีๆขี้เกียจจังกันเลยเนี่ยโอเคครับผมฝากด้วยนะครับผมคลิปนี้นะครับผมลองทำดูนะครับผมง่ายๆนะครับผมสลับวนไปนะครับผมสำหรับการให้อาหารเด็กๆนะครับผมเพื่อไม่ให้เด็กๆ เบื่อนะครับผมฝากด้วยนะครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมนะครับผมสวัสดีครับ